ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ใครบ้างจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักครับผมเคยเห็นตามร้านสะดวกซื้อกล้วยบวชชีค่ะขนมปังถังขยะโทสต์บัวลอยไข่หวานครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารให้เราชมกันแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อเอกสวัสดิ์เจริญวัฒนาครับชื่อเล่นชื่อวูดครับน้องวูดอาจารย์ถามนิดนึงถ้าพูดถึงกะทิน้องวูดเนี่ยคิดถึงอาหารเมนูอะไรครับเป็นขนมปังผักขยะทอสครับทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะครับเมื่อปกติผมชอบเมนูนี้อยู่แล้วครับขนมปังผักขยะครับพอรู้ว่าอัมพวามีกะทิแบบอบควันเทียนเลยทำให้ผมลองใช้ดูเมื่อใส่ไปแล้วผักขยะอร่อยหอมกินอบควันเทียนอ่อนๆครับแบบควันเทียนจริงๆทานได้เรื่อยๆอร่อยมากครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับสินค้าของเราหอมกลิ่นอบควันเทียนนะครับหอมเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกนะครับแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พร้อมหรือยังอาจารย์อยากชิมสังขยาแล้วล่ะพร้อมพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมก็ลงมือกันเลยครับใส่ไข่เป็ดตำรับนี่ใช่ไข่เป็ดเนาะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลทรายแล้วมีเกลือครับใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็สุดท้ายใส่แป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ให้มันติดกันเป็นก้อนนะครับคนให้มันเข้ากันก่อนคุณผู้ชมแป้งจะได้ไม่เป็นลูกๆเนาะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วยังไงต่อน้ำใบเตยแบบเข้มข้นนะครับน้ำใบเตยเข้มข้นนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเราต้องใส่อะไรต่ออีกไหมเพื่อนอาจารย์ใส่กะทิให้ผมเนี่ยครับอ๋อกะทินะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติครับหอมจังสีก็ขาวแบบธรรมชาติเนาะแล้วใส่ไปในเตาเลยโอเคครับเสร็จแล้วก็คนตลอดเวลาให้มันสุกข้นนะอุ๊ยคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มสุกข้นๆแล้วใช่ไหมโอ้ยเห็นไหมสุกแล้วคุณผู้ชมดูน่ารับประทานมากเลยถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจะรู้ได้เลยว่ากลิ่นหอมมากเลยสังขยาสุกเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเราคงต้องรอขนมปังแล้วล่ะสิทำยังไงครับสำหรับขนมปังก็ทาเนยบนขนมปังทาเนยไปบนขนมปังแผ่นหนามากคุณผู้ชมเอามีดบ้างไว้นิดๆทั้งสองด้านครับทาสองด้านเลยพริกขับข้างเนยเยอะๆก็อร่อยนะจันชอบมันหอมดีเสร็จแล้วทำไงต่อไปคือไปวางไว้บนเตาครับอ๋ออุ้ยได้ยินเสียงชีชาเลยพอข้างนี้เริ่มเหลืองเราก็พลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะครับสุกแล้วอุ้ยตายเป็นสังขยาที่มีเนื้อละเอียดเนียนแล้วก็กลิ่นหอมมากชวนรับประทานมันเข้ากันดีมากเลยนะกับใบเตยคุณผู้ชมครับอร่อยหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญนะครับหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเลยครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบแบบธรรมชาตินะครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้